ในโอกาสที่จะผ่านพ้นปี2560ผมก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรและนิสิตทุกคนที่ได้ช่วยกันทำงานในการสร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อความอยู่ดีกินดีของชาติได้อย่างเป็นที่น่าภาคภูมิใจนะครับก็ทำให้ผลงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการชื่นชมและได้รับการยอมรับในทุกระดับสำหรับในวาระดิถีที่ขึ้นปีใหม่2561นี้นะครับผมก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้ท่านผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จงมีความสุขกายสุขใจมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับแล้วก็มีขวัญกำลังใจที่ดีนะครับที่จะร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานรักษางานพระราชดำริต่อยอดให้ดอกผลผลิเป็นสิริปีใหม่เทินนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่จะต้องทำให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ทำให้ประเทศไทยมีความอยู่ดีกินดีดังนั้นนิสิตเกือบ 70,000 คนและบุคลากร 10,000 คนคงจะต้องเป็นพลังในการสร้างสรรค์นวัตกรรมสร้างสรรค์งานวิจัยสร้างสรรค์องค์ความรู้แล้วก็ทำให้งานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ช่วยในการพัฒนาประเทศชาติตามความมุ่งหวังของรัฐบาลของสังคมและของชาติไทยที่จะเจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคตก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่จะร่วมกันทำงานอย่างหนักในปี2561ครับขอบคุณมากครับ